สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับ Toyota CHR กันอีกแล้วนะครับวันนี้คลิปที่เกี่ยวกับรถก็ห่างหายกันไปนานเลยครับซึ่งวันนี้เราจะกลับมาอีกครั้งวันนี้เราก็จะเปลี่ยนล้อแม็กแต่งนะครับตอนนี้ครับเราก็ทำการดีไซน์นะครับว่าล้อแม็กแบบไหนจะเข้ากับรถเรานะครับผมก็ใช้เวลาเลือกอยู่นานพอสมควรเลยนะครับก็เลยต้องทำแล้วก็ดีไซน์ในแอป iBib Pen X นะครับก็จะมี3ลายหลักๆนะครับก็เป็นลายที่ล้อเป็นซี่ๆนะครับลายล้อกล้วยนะครับแล้วก็ลายล้อของ SSR นะครับแม้ EP ที่เกี่ยวกับรถนะครับจะไม่ค่อยได้ลงในวิดีโอยาวๆนะครับแต่สามารถแต่ผมก็ยังลงเป็นช็อตอยู่นะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมในช็อตกันได้นะครับผมก็ทำการเลือกล้อแล้วนะครับป่ะเราไปเปลี่ยนล้อกันตอนนี้ก็ขับมาถึงร้านแล้วนะครับผมได้แชทกับทางร้านไว้ว่าจะเอาล้อ SSR ขอบ17นะครับขอบ17กว้าง 8.5 ครับเพราะว่าโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือใช้ล้อเดิมนะครับมีข้อจำกัดเยอะหน่อยเลยต้องใช้ล้อแม็กที่เข้ากับล้อเดิมได้นะครับซึ่งมันก็จะแต่งอะไรมากไม่ได้นะครับนอกจากล้อนะครับผมก็จัดจานเบรกของรันสต็อปไปนะครับเป็นลายที่เขาไว้ใส่ในรถแต่งเลยนะครับนี่ระหว่างรอผมก็เข้ามาดูล้อแม็กเล่นๆนะครับระหว่างที่เขากำลังทำงานนะครับผมก็ขอญาติเขาเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับแหมก็คนมันตื่นเต้นที่จะได้ล้อใหม่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็รับรถกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมและติดตามกันมานะครับถ้ามีความเห็นอะไรก็สามารถแชร์กันได้ในคอมเมนต์ส่วนเวอร์ชันอังกฤษนั้นผมไม่น่าจะทำนะครับน่าจะเป็นแปลภาษาเป็นซับไตเติลเอากันนะครับสวัสดีครับ